ดาเมจหรือว่าแรงเท่า31เลยนะไอ้สัตว์มึงรู้จักเป่า 2.5 บัฟ30อ่ะยูโน่ตายไส้ไก่เฮ้ยจะตายแล้วปาดหน้าไปหนึ่งทีไอ้สัตว์เอาตายฟันแม่งเอาตายเอาผัดตายเอาเฮ้ยเอามันคิวของพี่เรียบร้อยพาก็พาดิมาดิสวย1คิวกูตามคิวยันในเซฟโซนอ่ะหัวแตกคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่ซันครับพี่ทำคอนเทนต์ค่าหัว 2.5 บัฟ30ล้านหน่อยใช้เซตอิเล็กทริคคอร์ V2 แล้วก็ผลเพชรแล้วก็ดาร์คเบสผมลองใช้แล้วสู้ได้สบายๆเลยได้เลยครับมีช่องไหนทำบ้างพี่ตอบไปแล้วนะมีช่องไหนทำบ้างเขาบอกว่าไม่มีพี่ผมไปดูแล้วไม่มีใครทำเลยผมก็แบบเข้าทางซีวินก็แหละครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่ามี FC เนี่ยทักมาหาพี่ในเฟซเลยนะครับว่าขอให้พี่ทำคอมโบบัฟ25ล้านตบ30ไอ้สัสไม่ใช่สิต้องเรียกว่าค่าหัว25ล้านแต่บัฟ30ล้านนะครับผมในวันนี้เราก็ได้ไปพี่ไปแบบคือพี่ไปดิ้นรนหาผลเพชรมาทุกคนคิดเอาแล้วตอนนี้เราอยู่ในรหัสไก่นะครับแน่นอนว่ารหัสไก่ของพี่เนี่ยค่าหัวแม่งยังไม่ถึง 2.5 ด้วยซ้ำเรามาดูว่าบัฟมันจะถึง 30M หรือเปล่าถึงบัฟไม่ถึง 30M ก็ขอให้ถึงสัก 27-28M ก็พอนะครับมาแดกเลยแล้วกันงับเรียบร้อยครับก็ผลเพชรนะครับมันก็จะเป็นประมาณว่าทำให้ถึกขึ้นตายยากขึ้นอะไรอย่างนี้เอ้ยธนูเหรอนี่กูมีธนูด้วยเหรอลืมไปว่าในรหัสนี้พี่ไม่มีคาบูชะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะเล่นยากนิดนึงไม่นิดหรอกว่ายากเลยแหละมีปืนไหนบ้างวะเดี๋ยวจบคลิปนี้พี่ต้องไปหาคาบูชะมาเล่นแล้วครับไม่งั้นกูคงเป็นไก่ในโลก3อย่างนี้ต่อไปมาบัฟของพี่แค่ 500,000 นะครับของฝั่งมารีนน่ะแต่แบบน้องมันบอกว่าเราถ้าเราบัฟ 2.5 นะครับแล้วเราไปเล่นเซตเนี่ยคือเราจะมีความดาเมจหรือว่าแรงเท่า 30M เลยนะแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่ามันมโนเอาหรือว่านี่ไงพี่ล้าน9แล้วนะของฝั่งโจนน่ะเอออย่างน้อยกูก็ล้าน9ว่ะไอ้เวนดีกว่า 500,000 อ่ะอย่างน้อยก็โดนคอมโบนึงไม่ตายแหละคือช่วงนี้แบบเราก็รออัปเดตนะครับคือไม่อัปเดตสักทีอ่ะพี่ก็รอคนอื่นก็รอเรามาดูสกิลไอ้สัตว์เออสกิลบทเพชรพี่ก็ยังมีไม่ครบพี่ขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันเป็นไงพี่รีเซ็ตเพื่อนทุกคนเลยนะเพราะฉันก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้เลยพี่ต้องไปฟาร์มก่อนอ่ะไม่งั้นพี่ก็อัดคลิปนี้ไม่ได้อ่ะดูเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นกดไอเวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่กูรีเพื่ออะไรเนี่ยกูรีเพื่อกูรีแล้วกูรีผิดเนี่ยนะเราต้องรีเป็นเผ่าเป็นสายผลก่อนเพราะว่าเราจะฟาร์มผลใช่ไหมล่ะไอสัตว์เออน้องไม่เตือนพี่เลยอ่ะแม่งกูงันปาดไอเหี้ยได้มาร์ทโคตรเยอะเท่าไหร่วะ80 90ร้อยโอ้ร้อยสามโอ้อีกนิดเดียวไอ้เวนเอ้ยมันฟาร์มนานจังวะอันนี้คนเหลืออะไรเนี่ยอ๋อนี่คนหลายเฮียคนตีตั้งนานโทษทีเพื่อนมาแปดแล้วอีกประมาณ2เวลสวยตอนนี้เราก็มัดครบเรียบร้อยนะครับแล้วกูเปิดเลยนะอันนี้บอทเหรอไม่ใช่คนเหรอตอนแรกพี่นึกว่าคนอ่ะโอ้ยเฮียโดนหลอกซ้ำหลอกซ้อนงงจริงเลยกูนี่ตาแหกเก่งกับบอทก่อนแล้วกันจังหวะนี้นี่ไงหายคือจริงๆมันต้องเล่นกับสายดาบนะกูรีแบบคือน้องเขาบอกว่าต้องเล่นกับสายดาบเว้ยมันถึงจะแรงเอาง่ายคือโมเพชเนี่ยเหมือนทำให้เราถึกขึ้นนะครับเพราะมันแบบเป็นเกาะเพชรรอบตัวเหลี่ยมรอบตัวไอ้เหี้ยเหลี่ยมมันนายกเราเลยโอเคตอนนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะพร้อมสำหรับการตบพวกแบบว่าบัฟเยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า 1.9 แม่งจะสู้ 2.8 ได้หรือเปล่าท้าทายเหนื่อยเลยกูห้าวเกินล้าน9อ่ะห้าวเสร็จล้าน2ล้าน8อ่ะมา1-1มาเพื่อนมาอยากได้พระเอ้ยเดี๋ยวกูให้กูมีปะวะโอ้ไม่มีแม่งเอ้ยมา1-1ก่อนมึงไงนี่แหละครับดึกๆแม่งก็ไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะ1-1มาเฮ้ยมันเอามันใจโอ้ยเห็นกูค่าหัวน้อยหน่อยไม่ได้เลยมึงนี่จะฟัดอย่างเดียวเดี๋ยวนะแม่งเล่นผมประตูถ้าเปิดหนีมึงลูกตุ๊ดอะไรครับไม่เข้ากับเฮียอะไรฉันเลือกเหลือครึ่งหลอดแม่งหลอกกูไอ้เฮ้ยถ้าน้องคนนั้นดูคลิปพี่อยู่นะครับฝากบอกว่าฝากบอกว่ามึงหลอกกูไอ้เวรโอ้แล้วมันเล่นไซบอกอ่ะแล้วกูล้าน9อ่ะมึงโอ้โหมึงอ่อนให้กูนิดนึงก็ไม่ได้หรือไงวะถอยละโอ้ยเฮียทั้งไซบอกทั้งซุยทั้งผลตูไอ้สัตว์เลยโคตรจะโกงอ่ะโอ้ยสัตว์โคตรโกงมันไม่อ่อนให้กูเลยสักกะติดนึงไอ้ชิบหายมึงได้ค่าหัวเปล่ามึงก็ไม่ได้เห็นไหมโหยค่าหัวพี่ยังน้อยอยู่น้องทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเข้าใจปะกูตาย10รอบกูก็ไม่เสียดายอ่ะแต่กูฆ่ามึงได้นี่กูโคตรสะใจเลยนี่ไงเอาไปสิอัดหน้าไป1ทีเอาเปล่าฮะเจ็บปะดิไปละไอ้เหี้ยมันตีกูทีเดียวถ้ากูคอมโบมันเป็นชุดอ่ะเอ้ยพี่ลืมเปิดนี่ว่ะพี่ลืมเปิดเกาะเหลี่ยมเลยถึงว่าแล้วทำไมกูบางจัง
อะไรอ่ะโอ้โหวิ่งเข้าเซฟโซนไม่ใจเลยน้องยัดถอยมาเลยเอ้ยมันเอาโยรุจิ๋วมาเล่นกับกูเหรอนี่ไงไอ้สัตว์เอาเปล่าฮะจะตายแล้วไงมึงยังไงครับล้านเก้านี่29เอ็มนี่จะโดนล้านเก้าตบเปล่าน่าอายนะพูดตรงเลยนะน่าอายนะทำตัวหน้าสมเพชมึงหนีล้านเก้านี่นะเอาตายแล้วเหรอเอาโอ้ยเฮียมึงเอ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยกูเจอเหลี่ยมล้านเก้ามึงทำกูลงสภาพดูมึงดูกูเจอแต่ละคนทุกคนคิดเอานี่กูล้านเก้านะมึงเกรงใจกูหน่อยดิผลเพชรด้วยไอ้เฮียไม่เกรงใจเลยหรอดูพี่เพิ่งบวกจบอ่ะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสให้กูได้รีเลียดเลยว่างั้นเฮ้ยนี่เปิดคาถาเหลี่ยมตายใส่แก่ไอ้สัตว์เอ้ยผลพิษทำไมกูเจอแต่คนเล่นผลโกงๆวะทุกวันเนี้ยฮะแบบคนไก่ๆนี่ไม่มีแล้วไก่หน่อยนี่ไม่มีให้กูตบแล้วทุกวันเนี้ยหยุดไอ้สัตว์มึงรู้จักเป่า 2.5 บัฟ 30 อ่ะ you know โคตรแรงโคตรถึกอึ้งเป็นไงถึงกับต้องด่าพ่อกูเอ้าเชื่อมันด่าพ่อกูพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ทุกคนมาด่าพ่อพี่อ่ะรีพอร์ตครับแอดมินต้องรีพอร์ตนะแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะไม่อยู่ด่าพ่อผมเอาเมื่อกี้นี่กูเจอผีหรือไงล่ะว่าจะวิ่งมาตีใช่ตอนแรกพี่ว่าจะวิ่งมาตีนะครับแล้วแบบบินวอล์กหายกูเจอผีหรือเจอคนเฮ้ยลืมเปิดเนี่ยทำไมพี่รอบพี่ลืมเปิดเกาะตลอดเลยอ่ะเนี่ยผลเพชรบวกดาเมจนะครับหลายคนจะไม่รู้เดี๋ยวพี่จะมาบอกตามันบวกดาเมจคือตีสองทีตายขนาดผลพักนั่นน่ะนี่ขนาดผลพักผลพักที่แบบมีเกาะมีบัฟมีเลือดเยอะแยะมากมายก็ยังโดนตีตายสภาพด่ากูอีกแล้วทำไมพี่ชอบด่าตลอดเลยวะเฮ้ยตอนไม่ไอ้เหี้ยเซิร์ฟนี่มารีนโคตรเยอะทุกคนดูดิเนี่ยจากนักสู้สู่นักเก็บตายไส้ไก่ไม่ตายตายไส้ไก่พิมพ์อะไรครับโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินมึงพิมพ์มาแต่ละคำเนี่ยกูดูไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยน้ำตาจะไหลพี่อ่านไม่ออกนี่ไงหัวแตกอันนี้น่าจะคนไทยนะครับชื่อเหมยพี่เหมยตายซะเฮ้ยมันเปิดฮาคิมันเอาคืนมาไอ้เหี้ยงานนี้สนุกแล้วออกมาเฮ้ยเซตเดียวกันไม่เซตเดียวกันแต่พี่มีนี่ไงพี่มีเกาะไงพี่มีเกาะเพชรไงชิบหายแล้วกูมัวแต่โมจะโดนมันฆ่าตายแล้วนี่นี่เจ็บถึงค่าหัวจะน้อยแต่บัฟ2จุดบัฟ25ล้านนะครับบัฟ30สิโอ้ปาดกูไม่น่าเล่นเลยโดนมันใส่เลยไอ้เวเดอร์ตอนแรกพี่จะว่าจะแบบคอมโบสวยๆไงโดนมันใส่ตายเฉยไอ้สัตว์ถ้าพี่เล่นดีๆป่านนี้มันก็ตายไปนานละไม่น่าแบบไม่น่าลีลากับแม่งเลยเฮ้ยทำไมคนเล่นมารีนมันเยอะจังวะดึกๆเนี่ยเกินไปอันนี้พี่ต้องย้ายนะครับย้ายแมปกูย้ายไป10กว่าแมปแล้วตอนเนี้ยแบบไม่รู้ว่าแมปไหนมีใครเล่นกับพี่หรือเปล่านะครับหนึ่งหน่อยเพื่อนเล่นกับกูหน่อยดิกูเหงานะเว้ยหนึ่งตาเดียวอ่ะขวาตาเดียวมาเร็วเฮ้ยผมใจดีโพดมาน้องเย็ดมึงอย่าหนีกูนะหนีกูงอนนะเดี๋ยวเวลามันแล้วครับนี่ไงฟันหัวขาดเอ้ยมันหลบได้ไงวะสงสัยกูต้อง2ก่อน1ละไม่ได้ต้อง1ก่อน2ถูกแล้วตาแหกโอ้มันกลัวคอมโบนี้พี่อ่ะคอมโบของไอ้เนี่ยอีเล็กทริกคออ่ะนี่ไงโคตรแรงอ่ะยิ่งถ้าบัฟถึง 2.5 จริงๆนะมึงหัวแตกเฮ้ยจะตายแล้วปาดหน้าไปหนึ่งทีไอ้สัตว์เอาตายนึกว่าจะไม่โดนตะกี้เนี่ยวิ่งมาใส่สกิลได้ไงอ่ะเพื่อนโอ้ยน้องตายละกูเพิ่งเห็นว่ามึงใส่ชุดสไปเดอร์แมนนะเพื่อนไอ้เหี้ยโคตรใจอ่ะมันเปิด PP ใส่พี่แล้วทุกคนเพิ่งเห็นว่าไม่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนเว้ยลิงกับไก่เจอกันนะครับจังหวะนี้ดูดิมันเป็นหัวลิงไงพี่เป็นที่บินหัวไก่ไอสัตว์เอ้ยลิงเวทไก่ตายไปโอ้ยดีสกิลเดียวเหลือไปทำไมฟันแม่งเอาตายเอาฟันตายเอาเฮ้ยเอากูเข้าใ
ขอโทษละกันไอริงกังเอฟซีบางคนจะเม้นว่าแบบพี่ตบตัวเองไม่ใช่นะมันคงตบไก่ไม่ใช่นะนี่มันไม่ได้ไก่นะนี่มันตัวตึงเลยนะสไปเดอร์แมนนี่ตัวตึงมาร์เวลแล้วนะทุกคนงงกับคอมโบกูละสิไอริงกังมันออกเซิร์ฟยังวะมันออกเซิร์ฟโอ้ยโอ้ยอีกนิดเดียววันคิวของพี่เรียบร้อยกูรัดเขาหน้าด้านเกินเฮียนี่ไงพระกับพระถอดตีเข้าหรือเปล่าครับก็มาดิพระกับพระมาดิเฮียมันปล่อยลำแสงอุลตร้าใส่พระกับพระดิมาดิพระกับพระมังกรก็มาไอ้สัตว์ผลพี่ตบหมดอ่ะมึงดวลดาบกับกูเลยมามึงดวลดาบกับกูไอ้พระเฮ้ยขอดิสวย1คิวกูตามคิวยันในเซฟโซนอ่ะมามึงต่อไอ้พระโง่มานี่นี่ไงโดนไปสิโดนทุกดอกแล้วกูไล่ฟันต่อด้วยไอ้โคตรสู้ชีวิตเลยมึงไอ้เป็นพาที่โคตรสู้ชีวิตเลยเท่าที่กูเคยเจอมึงโอ้ไม่นะผลพระพุทธรูปผลที่โกงที่สุดตอนนี้โดนเนิร์ฟไปละหัวแตกกี่คิวแล้ววะในคลิปเนี่ยพี่โคตรโหดเลยพี่ตบหมดอ่ะผลเพชรไม่โหดจริงนะเว้ยทุกคนดูดิกูอัดกี่นาทีนี่โอ้ยเหี้ย30นาทีเกือบชั่วโมงอ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปลองเล่นได้สายนี้โหดจริงแรงจริงถ้าเล่นกับบาร์กี้นะกูบอกเลยมึงโดนด่าพ่อแน่โดนด่ายันโคตรตระกูลนะเล่นกับเพชรก็พอไม่โกงเท่าไหร่ยังตีเข้าอยู่แต่เล่นกับบาร์กี้นี่คือตีไม่เข้านะครับลองดูได้แต่มึงโดนด่าพ่อนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝันดีครับกูเหนื่อยว่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะไปเธอบอกกับฉันว่ากู๊ดบายฉันขอโทษละกันที่ทำให้เธอต้องเสียใจให้มันจบตรงนี้ไม่ต้องไปยื้อให้วุ่นวายส่วนไอ้สันคนนี้ก็คงต้องปล่อยแล้วบายบายทิ้งทุกๆเรื่องราวไว้ข้างหลังแล้วไป